สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันในช่องบอสซับเพลเพลนั่นเองเพื่อนๆ นะครับชอบกินไข่ตุ๋นหรือไข่น้ำกันหรือเปล่าซึ่งผมก็เป็นคนนึงนะครับที่ชอบไข่ตุ๋นหรือไข่น้ำแต่พ่อแม่ผมเนี่ยไม่มีเวลาทำเลยอีกอย่างนึงคือทำนานมากด้วยวันนี้ผมก็เลยจะมาซื้อไข่ตุ๋นหรือไข่น้ำนั่นเองก็วันนี้เรามีให้เลือกกันอยู่4รสครับรสแรกคือผักขมรสที่2คือสาหร่ายและรสที่3ก็คือเห็ดหอมเข้มข้นครับรสที่4ก็คือผักลวกนะครับไข่ตุ๋นหรือไข่น้ำแบบนี้นั้นซื้อได้ที่อุดรยี่ห้อโอทาโกะได้ที่ท็อปฟู้ดครับแล้วก็แค่69บาทเองซึ่งสามารถกินได้ต้อง5ครั้งไงคุ้มมากๆเลยไปดูกันเลยว่าจะทำยังไงนะครับวันนี้ผมก็จะมาทำอาหารเช้าด้วยซุปไข่มิโซะครับที่ซื้อมาจากท็อปฟู้ดนะครับเก็บกล่องกันเลยอุ้ยยาข้างในก็จะมีเป็นซองอย่างนี้เลยนะครับเป็นอย่างนี้เลยมีอยู่5ซองฮะเราจะหยิบมา1ซองก่อนครับมานี่แล้วก็ขั้นตอนแรกนะครับแกะออกมาแล้วก็เทลงไปนะครับนี่ข้างในก็จะเป็นอย่างนี้ฮะปั๊บเอาเป็นก้อนนึกว่าจะเป็นผงใช่แต่ตรงนี้เป็นผงนะต่อมาขั้นตอนที่2ใช้น้ำร้อน200มิลลิลิตรครับซึ่งนี่ครับเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ในไมโครเวฟกันก่อนนะฮะมิลลิลิตรนะครับก็คือประมาณครึ่งแก้วกว่าๆนะคะเทกันเลยน้ำร้อนของเราได้แล้วต่อไปเขาบอกว่ารอไว้1นาทีครับแล้วเรามารับประทานกันเลยคนไหมฮะผมอยากรู้จะมีเฮ้ยแป๊บเดียวเรียบร้อยไปแล้วฮะโอ้โหละลายเร็วมากนี่ฮะโอ้ไม่ต้องคนก็สามารถละลายแบบฟูได้เลยฮะอ่ะเรากันต่อรอ1นาทีมานะครับตอนนี้เราก็คบกันไปแล้ว1นาทีครับข้างในก็จะมีกุ้งชิ้นเล็กๆครับแล้วก็ตามที่เขาบอกเลยก็จะมีไข่มีสาหร่ายก็สิ่งที่เป็นหลักๆก็คือมีอยู่3อย่างครับทีนี้เราจะมาลองชิมกันเลยอร่อยดีนะมันจะมีรสชาติแบบแล้วก็จะมีกลิ่นสาหร่ายนิดนึงกับผสมกับไข่อยู่ครับนะครับก็ถ้าใครแบบอยากกินไข่น้ำตอนเช้าหรือไข่ตุ๋นตอนเช้าแต่ไม่มีเวลาทำเลยก็ใช้ก็สามารถซื้ออันนี้มาได้จากท็อปฟู้ดก็คือไข่น้ำมิโซะครับก็อย่าลืมไปซื้อกันนะครับวันนี้ก็ไปก่อนแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดติดตามนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะบ๊ายบายร้อนเอาข้าวเปล่าได้ไหมฮะเอาข้าวได้ไหมดีๆๆ